รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวีแกนวันเสาร์สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631สวัสดีค่ะคุยกันวันเสาร์วันนี้นะคะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของเจ้าหนี้กันค่ะกระบองเพชรเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะกระบองเพชรหรือที่เขาเรียกกันว่าแคคตัสนั่นเองค่ะเราอาจจะคุ้นเคยกับภาพของต้นกระบองเพชรที่ขึ้นทางทะเลทรายใช่ไหมก๊อตใช่ค่ะแต่ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเดี๋ยวนี้คนนิยมนำมาปลูกไว้ในบ้านมากขึ้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างรายได้ไม่น้อยเลยล่ะโอ้ทำธุรกิจได้ด้วยเหรอใช่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจปลูกแคคตัสกันค่ะแต่ว่าคุณลูกแจงเคยได้ยินนะเขาบอกว่าเราเอาต้นกระบองเพชรเนี่ยไปวางไว้อยู่ตรงคอมพิวเตอร์มันจะช่วยดูดซับรังสีอะไรประมาณนี้จริงเปล่าเราอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าโอเคเนาะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ2เจ้าของธุรกิจปลูกแคคตัสค่ะคุณรัฐและคุณโก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะกระบองเพชรเนี่ยต้องเอาไปวางไว้ตรงอะไรนะคอมพิวเตอร์แล้วมันจะดูดซับรังสีอะไรอย่างนี้จริงหรือเปล่าคือมันก็มีส่วนครับที่แคคตัสสามารถดูดรังสีจากคอมพิวเตอร์ได้เพราะว่าเขาก็ต้องสังเคราะห์แสงนะครับมันก็เขาก็มีคลอโรฟิลเหมือนกันที่จะสังเคราะห์แสงเหมือนต้นไม้ทั่วไปช่วยลดช่วยลดได้แต่ไม่ได้ดูดมาทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้คือเขารับรังสีแทนเราว่าบางส่วนคือที่เขาเอามาวางกันที่หน้าคอมพิวเตอร์เพราะว่าแคคตัสมันมีความทนทานค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องดูแลเหมือนกันนะใช่ไหมคือถ้าเราต้องการให้เขาโตเติบโตขึ้นมีดอกเนี้ยเราต้องดูแลสองคนเริ่มมาได้ยังไงคะคุณรัฐคุณโก้คือมันเริ่มจากความบังเอิญเลยครับผมเรียนอยู่ที่มอเกษตรเนี่ยคณะบริหารธุรกิจตอนนั้นชั้นปีที่2มีงานเกษตรแฟร์แล้วเดินไปเจอเพื่อนอยู่คนนึงครับ อยู่ดีเขาไปนั่งอยู่ในร้านขายต้นไม้เอ้ยพรมาทำอะไรอยู่ในร้านต้นไม้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขามาช่วยอากูขายกระบองเพชรผมก็ถามว่าไหนกระบองเพชรเพราะว่าผมไม่เห็นต้นที่มันสูงสูงมีหนามอย่างเงี้ยที่ผมเคยเห็นภาพอ่ะผมจะเห็นเป็นอย่างเงี้ยกลมๆกลมๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยอยู่ในร้านใช่อยู่ในร้านผมบอกไอ้นี่หรอกระบองเพชรมันไม่ใช่กระบองเพชรบ้านี่กระบองเพชรต้องสูงสูงอะไรเงี้ยเขาบอกเนี่ยแหละกระบองเพชรผมก็สะดุดตาอยู่ต้นนึงมันเป็นต้นที่ไม่มีหนามแล้วก็มีแต่ขนอย่างเดียวผมก็ถามพรว่าต้นนี้ชื่ออะไรพรเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขามาขายอย่างเดียวต้องไปถามอากูผมก็เดินไปถามอากูอากูบอกว่าเนี่ยชื่อว่าเมมิลาเรียขนนกสีทองเมมีอะไรนะอีกทีเมมมิลาเรียผมว่าอะไรนะมาลาเรียเหรอเขาบอกเนี่ยมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษเพราะมันเป็นต้นไม้ของต่างประเทศผมก็รู้สึกเอ้ยชื่อมันอลังการอ่ะมันแปลกมันแปลกว่าเราก็ซื้อมาผมก็มาตั้งที่ระเบียงผมว่ามันใหญ่มันโล่ง มีต้นไม้เล็กๆอยู่2ต้นวางอยู่ผมรู้สึกว่าโอ้ยถ้าเรามีแบบเยอะๆอย่างเงี้ยมันคงจะสวยแน่ๆเลยคราวนี้พอวันรุ่งขึ้นใช่ต้องจินตนาการแล้วแล้วก็ไปเลยวันรุ่งขึ้นไปซื้อไปหากูอีกไปหากูอีกคราวนี้เริ่มไปเดินหาร้านอื่นแล้วว่าเฮ้ยมันมีร้านขายกระบองเพชรอีกไหมเพราะว่าเราเดินมาไม่เคยเห็นเลยพอปรากฏว่าเดินกลับไปปุ๊บโอ้มีอีกหลายร้านเลยทั้งที่เราไม่เคยสนใจมาก่อนพอเราเริ่มสนใจปุ๊บเราเริ่มเห็นเริ่มเห็นความหลากหลายของสายพันธุ์มากขึ้นคราวนี้ผมก็เริ่มศึกษาละเริ่มศึกษาจริงจังว่าขยายพันธุ์ยังไงอะไรเงี้ยครบ1ปีปุ๊บเกษตรแฟร์กลับมาอีกครั้งนึง
ราอยากจะขายละเพราะว่าเราเพาะมาได้จำนวนหนึ่งแล้วร้อยวิชาตอนนั้นมีกี่ต้นบอกจำนวนหนึ่งที่ว่าตอนนั้นผมว่าที่เอามาขายน่าจะประมาณ200 300ต้นโอ้เยอะอยู่นะรวมทั้งที่ผมซื้อมาแล้วมันโตขึ้นกับผมที่ผมแยกหนอช้ำหนออะไรนี่เองด้วย200กว่าต้นใช่ไหมคะผ่านไป2วันต้นไม้หมดเกลี้ยงครับผมว้าว200ต้น2วันคือมันไม่ถึงกับหมดเกลี้ยงเหลืออยู่แบบหลําแหลมมากแต่ถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับครั้งแรกสำหรับการจำหน่ายครั้งแรกใช่ครับ2วันนั้นอ่ะมันเหนื่อยมากคือเราขนต้นไม้ไปมาผมก็รู้จักกับเพื่อนคนนึงเพื่อนสนิทเลยตั้งแต่เรียนตั้งแต่ปีหนึ่งมาชื่อคุณโก้คือโก้จะเป็นคนที่ผมอ่ะชวนทำอะไรเขาจะทำหมดเชื่อคนง่ายไม่รู้เหมือนกันต้องถามเขาดูใจง่ายตอนนั้นไปยังไงคะคุณรัฐไปชวนรู้จักต้นกระบองเพชรมาก่อนหรือเปล่าเขาเป็นพวกแบบบ้ากระบองเพชรเลยค่ะเรียกว่าเข้าขั้นเลยเขาไปนอนบ้านเขาไปเที่ยวบ้านเขาบ่อยๆเขาก็จะปลูกไว้อยู่บนดาดฟ้ายังไม่ได้คิดว่าอะไรก็คงเป็นความชอบของเพื่อนธรรมดาก็สนับสนุนไปฟังไปใช่ไหมคราวนี้พอเริ่มมาชวนพอมันเริ่มมีเรื่องแบบมีรายได้อะไรเงี้ยเขาก็คงเห็นทักษะการขายเรามั้งคุณก็มาช่วยในเรื่องของอะไรบ้างก็มาช่วยการขายการขายเริ่มแรกๆก็ยังไม่รู้หรอกครับไม่รู้อะไรเลยแต่พอเริ่มตัดสินใจว่าจะมาร่วมเขาขายเนี่ยเราก็ต้องขอความรู้จากเขาเขาขออากูใช่ไหมผมขอเขาขอความรู้จากกูขอความรู้จากเขาเขาก็ถ่ายทอดให้แบบพอรู้บ้างที่จะนำเสนอลูกค้าได้เรามองภาพเป็นยังไงเริ่มชอบแล้วเริ่มมองเห็นหนทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มปลูกบ้างแหละแต่ก็ยังแบบตามทีหลังเพื่อนปลูกบ้างเล็กน้อยแต่ตอนนั้นมันจบนะเราเรียนจบแล้วก็แยกย้ายไปทำงานแยกย้ายกันไปใช่ก็ได้งานแต่ผมไม่มีงานคือในระหว่างที่ผมไม่มีงานเนี่ยผมก็ไม่มีรายได้ใช่ไหมเราก็พยายามจะหารายได้ขวายเอาเนาะหารายได้ด้วยตัวเองผมก็มามองที่แคคตัสเนี่ยแหละซึ่งผมก็มาคิดว่าเอ้ยเราดูแลเขามาแต่พอมาถึงจังหวะที่เราต้องลำบากเนี่ยเขาอะมาดูแลเรานี่คุณพูดถึงต้นไม้หรือพูดถึงคุณก็คือต้นไม้อ๋อสุดท้ายผมก็ได้งานทำได้งานประจำแล้วได้งานประจำใช่พอได้งานประจำผมก็ยังก็คือหยุดขายละจน Facebook เนี่ยเริ่มมีบทบาทเราก็ขายออนไลน์เนี่ยมันมีข้อดีคือ1ไม่ต้องมีค่าเช่าหน้าร้าน2คือขายเวลาไหนก็ได้3คือขายได้ทั่วประเทศก็เริ่มผลิตไม่ทันคราวนี้ที่ผมก็เริ่มเต็มกลับมาเรื่องเดิมละเรื่องของหลังบ้านที่ผลิตไม่ทันเลยใช่ผมก็เลยนึกถึงพันธมิตรคนเก่าที่ค่ะหายไปเรื่องไหนตอนนั้นไปคุยกับเขายังไงตอนนั้นก็เปิดโรงเรียนสอนพิเศษกวดวิชาอยู่เป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นตึกแถว2ห้องตีทะลุชั้นดาดฟ้าเนี่ยโล่งไม่มีอะไรเลยแคปตัสต้องการแดดทั้งวันถ้าเราจะเลี้ยงอ่ะให้มันเป็นอาชีพแล้วนัดเขาโน้มน้ำมาบอกว่าเฮ้ยมาช่วยกันดูเพราะว่าเนี่ยใช้ที่ตรงนี้แล้วผมเนี่ยพอมีเวลาว่างช่วงกลางวันเพราะว่าถ้าเป็นวันธรรมดาผมจะสอนตอนเย็นๆแล้วก็อยู่ที่นั่นด้วยจากที่เป็นมือขายก็เขาก็ยกตำแหน่งให้เป็นผู้เพาะผู้เพาะละผู้เพาะผู้ดูแลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทำสายพันธุ์เปลี่ยนละสำหรับคนไทยตลาดเป็นยังไงบ้างความสนใจความต้องการตั้งแต่ผมเลี้ยงมาเมื่อปี40ค่ะมันมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยกับตลาดแคคตัสเนี่ยครับณปัจจุบันณปัจจุบันนี่คือคนมาสนใจเยอะแบบเยอะมากขึ้นแบบกราฟนี่จะขึ้นอย่างนี้เลยขึ้นแบบชันอย่างนี้เลยคือเหมือนกับว่าในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มนิยมกันนะจากปีนู้นเนาะใช่เพิ่งจะเริ่มนับ40โอ้โหหนึ่งนับสองขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยยังไปได้อีกยังไปได้ไกลยังขึ้นได้อีกนะครับใช่แต่ว่าเราอ่ะจะต้องแนะนำคนที่ลูกค้าเราให้เขาเลี้ยงอย่างถูกต้องแล้วก็ให้เขาเพาะขยายพันธุ์ไปช็อปเพิ่มฟรีซื้อแคชคาร์ดฟรีกิฟต์คาร์ดสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องหลุ้นซื้อได้ไม่จำกัดผู้ใช้จ่ายสูงสุดบินฟรีชมเลสเตอร์ซิตี้ติดขอบสนามถึง31มีนาคมนี้คิงพาวเวอร์เท่านั้นที่ทำได้
แรงบันดาลใจคือชอบกินมันมองแล้วมันมองออกว่าอันนี้ก็คือไข่เจียวเนาะให้เหมือนจริงแค่ 80% ก็พอแล้วพอแล้วเราคิดว่าเรามีเงินอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเราไปขายเราก็ยังมีเงินอยู่ตรงเนี้ยมันจะสุขมันจะทุกข์มันก็ได้สตาร์ทให้คนเห็นว่าเออยังมีเราอยู่นะเป้าหมายของชีวิตมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเดินมันก็ประสบความสำเร็จเองแต่ความสำเร็จไม่ใช่แบบว่าทุกครั้งต้องสำเร็จนะมันสำเร็จไปทีละจ็อบทีละจ็อบทีละจ็อบไปช็อปดิวตี้ฟรียิ่งได้ช็อปเพิ่มฟรีฟรีแคชการ์ดฟรีกิฟต์การ์ดสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องหลุ้นซื้อได้ไม่จำกัดผู้ใช้จ่ายสูงสุดบินฟรีชมเลสเตอร์ซิตี้ติดขอบสนามถึง31มีนาคมนี้ King Power เท่านั้นที่ทำได้สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631โอ้โหต้นกระบองเพชรเยอะแยะเลยค่ะคุณรัตมันมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์เออนั่นสิคือแคคตัสที่พบในธรรมชาติทั่วโลกเนี่ยมีประมาณ 2,000 กว่าสายพันธุ์ครับ 2,000 กว่าสายพันธุ์ค่ะครับแล้วก็แต่ว่ามันจะมีที่คนเราเนี่ยพัฒนาสายพันธุ์มาอีกปัจจุบันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมีประมาณ 3,000 สายพันธุ์ได้นะสายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยกับที่ต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกันมั้ยคะเหมือนกันครับเพราะว่าเราอะเอาสายพันธุ์จากนู่นใช่ครับแต่สายพันธุ์ไหนที่เหมาะที่จะมาเลี้ยงที่เมืองไทยบ้างจะบอกว่าทุกสายพันธุ์เหมาะที่จะเลี้ยงในเมืองไทยหมดเลยเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนซึ่งเขาชอบอากาศร้อนชอบแดดชอบแดดชอบอุณหภูมิสูงๆประมาณ40องศาแต่ของเรานี่มีทั้งหมดกี่สายพันธุ์นะคะของผมที่ทำที่ร้านที่ทำอยู่อ่ะมันมีจะประมาณ50สายพันธุ์50สายพันธุ์ครับคือผมอ่ะจะทำในส่วนที่ผมชอบถ้าผมไม่ชอบผมก็ไม่ทำคือเราทำด้วยใจรักไงคือสายพันธุ์ไหนอะที่ผมเห็นว่าสวยผมชอบผมจะทำยกตัวอย่างเลยค่ะมีอันไหนชอบอันไหนชอบสุดๆอ่ะอันไหนชอบสุดๆแอสโตไฟตัมค่ะก็คือเป็นเนี่ยครับเป็นพวกนี้ครับอย่างนี้คือมันคล้ายฟักทองอันเนี้ยจะมีชื่อเรียกว่าแอสโตไฟตัมแอสเทเรียสแอสโตไฟตัมแอสโตไฟตัมมันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันครับพวกนี้จะเป็นแอสโตไฟตัมอันนี้คือเล็กนี่เหรออันนี้นี่ขนาดเล็กกี่เดือนนะคะกี่ปีอันนี้ถ้ามันเป็นไม้พอมเมล็ดนะครับก็ประมาณ3ปี3ปีแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ประมาณ6ปีครับแล้วมันมีดอกด้วยเหรอมันมีแบบมีดอกกับไม่มีดอกการแบ่งสายพันธุ์คือยังไงคะแคคตัสทุกสายพันธุ์เป็นไม้ยืนต้นเพราะฉะนั้นต้นไม้พืชต้องมีดอกทุกต้นต้องมีดอกทุกต้นทุกสายพันธุ์มีดอกหมดอยู่ที่ว่าอายุเขาจะถึงเวลาที่จะออกดอกหรือยังที่จะออกดอกโดยส่วนใหญ่อะค่ะเขาจะออกดอกอายุประมาณกี่ปีคะแต่ละสายพันธุ์อายุไม่เท่ากันในการออกดอกอย่างแอสโตไฟตัมเนี่ยอายุประมาณสัก3ปี 3-4 ปีเนี่ยจะเริ่มให้ดอกละเสน่ห์ของกระบองเพชรนะครับมันอยู่ที่ความหลากหลายของรูปลักษณ์ของรูปทรงเนี่ยครับอย่างนี้ก็จะเป็นขนคือมันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้มีสีเป็นด่างสีแดงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นลักษณะอันนี้เขาเรียกว่าคาปุดเมดูซ่าครับผมเหมือนหัวงูเกงกองหัวเมดูซ่าถ้ามันใหญ่ๆขึ้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ดอกเขาจะขึ้นมาข้างบนป่ะคะมันจะมีแล้วแต่ถ้าอย่างเมลาเรียอย่างเงี้ยจะขึ้นตามซอกซอกน้ำตรงนี้ครับคือเขาจะแบ่งสายพันธุ์ของแคคตัสเนี่ยตามลักษณะของดอกนี่แหละลักษณะของจุดที่เกิดดอกแล้วก็ลักษณะหน้าตาของดอกของบ้านเราที่นิยมกันมากมีอะไรบ้างอ่ะที่นิยมมากๆในเมืองไทยเนี่ยแหละค่ะในเมืองไทยก็จะมีสกุลแอสโตไฟตัมค่ะยิมโนคาริเซียมค่ะเมโลแคคตัสค่ะดิสโกแคคตัสค่ะครับผมแล้วก็ยูเบลมาเนียก็จะเป็นบางตัวอย่างเช่นแผงข้าวม้าเนี่ยยูเบลมาเนียก็นิยมครับผมแล้วก็อีกสายพันธุ์นึงก็จะเป็นโคลิเฟนท่าค่ะเนี่ยครับก็นิยมครับก็คือส่วนใหญ่นี่เขานิยมเพราะว่าเลือกพันธุ์ที่ดูแลง่ายหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของด้านนอกลูกคิดว่าทุกคนชอบที่หน้าตาหน้าตาและ
สายพันธุ์ที่ออกดอกง่ายคนจะชอบใช่อยากเห็นดอกที่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหมชสวยนะจุดขายมันอยู่ตรงนั้นครับผมการดูแลเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายยังไงเอาง่ายๆครับคือหนึ่งก็คือแคคตัสอ่ะต้องการแสงแดดอย่างน้อยวันละ 4-5 ชั่วโมงที่เป็นแสงแดดจริงๆนะไม่ใช่แค่แสงสว่างทั่วไปนะคือสังเคราะห์แสงจากแสงแดดเท่านั้นสองก็คือน้ำเวลาเรารดน้ำเนี่ยรดน้ำเมื่อดินแห้งถ้าดินยังไม่แห้งอย่าเพิ่งรดเดี๋ยวเน่าเหรอใช่เดี๋ยวรากจะเน่าครับผมก็ดินก็ควรจะแห้งภายในสัก7วันเราก็เหมือนกับเรารดน้ำทุก7วันโอ้นั่นคืออาทิตย์นึงก็ไม่ได้ต้องรดเขาเลยง่ายๆก็คืออาจจะอาทิตย์ละ1ครั้งบางคนก็10วัน14วันก็ได้อยู่ได้ตัวเขาอุ้มน้ำเองด้วยป่ะใช่ครับในลำต้นของแคคตัสเนี่ยจะมีแต่น้ำซะเป็นส่วนใหญ่เลยที่เขาบวมๆอบๆอย่างเงี้ยครับเพราะมันมีแต่น้ำครับผมเขาสะสมน้ำไว้ในลำต้นเห็นอย่างนี้นะวิธีการไม่ต้องรดน้ำมากอะไรอย่างงี้วิธีการปลูกอยากรู้อยากทำด้วยสามารถได้ไหมคะได้ครับยินดีครับนะเดี๋ยวเราจะมาลองปลูกกันดูนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช็อปเพิ่มฟรีฟรีแคชคาร์ดฟรีกิฟต์คาร์ดสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องหลุ้นซื้อได้ไม่จำกัดผู้ใช้จ่ายสูงสุดบินฟรีชมเลสเตอร์ซิตี้ติดขอบสนามถึง31มีนาคมนี้คิงพาวเวอร์เท่านั้นที่ทำได้แรงบันดาลใจโดยชอบกินมันมองแล้วมันมองออกว่าอันนี้ก็คือไข่เจียวเนาะให้เหมือนจริงแค่ 80% ก็พอแล้วพอแล้วเราคิดว่าเรามีเงินอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเราไปขายเราก็ยังมีเงินอยู่ตรงเนี้ยมันจะสุขมันจะทุกข์มันก็ได้สตาร์ทให้คนเห็นว่ายังมีเราอยู่นะเป้าหมายของชีวิตมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเดินมันก็ประสบความสำเร็จเองแต่ความสำเร็จไม่ใช่แบบว่าทุกครั้งต้องสำเร็จนะมันสำเร็จไปทีละจ็อบทีละจ็อบทีละจ็อบไปช็อปดิวตี้ฟรียิ่งได้ช็อปเพิ่มฟรีฟรีแคชการ์ดฟรีกิฟต์การ์ดสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องหลุ้นซื้อได้ไม่จำกัดผู้ใช้จ่ายสูงสุดบินฟรีชมเลสเตอร์ซิตี้ติดขอบสนามถึง31มีนาคมนี้คิงพาวเวอร์เท่านั้นที่ทำได้ให้เราดูกันแต่ว่าวิธีการเพาะเนี่ยก็จะมีเป็นทั้งแบบเมล็ดพอเมล็ดค่ะแยกหน่อค่ะแล้วก็กราฟติ้งค่ะครับผมแต่วันนี้ก็คือจะมาเป็นแบบเอาพอเมล็ดแล้วกันครับเริ่มเลยวัสดุที่ผมใช้พอเมล็ดอ่ะมันก็จะเป็นวัสดุที่ปลูกอันนี้แหละแต่ว่าต้องเป็นวัสดุที่มันนิ่มๆง่ายๆค่ะก็จะใช้พีทมอสค่ะแล้วก็เพอร์ไลท์ค่ะแล้วก็เอามาคลุกกับยากันลาที่เป็นชนิดผงคือเราละลายน้ำแบบนี้ละลายน้ำในนี้แล้วก็แช่ไว้แล้วครับผมเมล็ดของแคคตัสเนี่ยให้ดูตัวอย่างฝักเมล็ดของเขา อันนี้เป็นฝักเมล็ดของเมโลแคคตัสพริกเลยเนาะใช่สีสวยเชียในนี้จะมีเมล็ดอยู่เงี้ยครับเราก็เอามาล้างสีดำๆนี่ใช่สีดำๆเอาไปล้างก่อนอันนี้ตากแห้งใช่ครับจึงมาเป็นอันนู้นใช่เริ่มเลยอันนี้เริ่มเลยคือแคคตัสในธรรมชาติเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะต้องอยู่กับความชื้นเลยเพราะว่าเขาไม่มีน้ำในตัวเขาต้องรีบโตแล้วก็ดูดน้ำเข้าไปเรื่อยๆในตัวเขาเก็บสะสมน้ำไว้พอไซส์สักประมาณ 2-3 เซนเงี้ยก็เริ่มลดน้ำน้อยลงน้อยลงใช่ก็จะน้อยลงเรื่อยๆต้นยิ่งโตยิ่งใหญ่ก็ต้องการน้ำคืออาศัยน้ำในการเติบโตใช่ต้องอาศัยเอาละค่ะนี่คือเอาเมล็ดโรยไปใช่ไหมครับค่ะโรยให้มันกระจายครับผมหลังจากนั้นก็โรยทรายหยาบหรือกรวดเม็ดเล็กๆเนี่ยครับเยอะไหมคะบางๆครับคือเวลาต้นอ่อนโตขึ้นอ่ะเขาจะได้มีพวกกรวดพวกนี้คอยพยุงต้นเขาไม่ให้ล้มแค่นี้เรียบร้อยใช่แล้วก็ใส่แท็กชื่อต้นไม้ที่เราจะเพาะอะไรเงี้ยเพราะเราก็จำไม่ได้เนาะใช่ใช่เพราะมันเยอะเพราะมันเยอะค่ะแล้วก็ปิดเป็นขนมเลยค่ะใช่ครับก็ต้องลดน้ำอะไรยังไงไม่ต้องเลยอย่างนี้ทิ้งไว้เพราะว่ามันเป็นระบบปิดทิ้งไว้สามารถทิ้งไว้ได้ถึงปีนึงอ่ะเลี้ยงอยู่ในเนี้ยได้ลืมไปเลยนะใช่แต่ว่าถ้ามีอะไรมีเชื้อราหรือว่าดินแห้งอะไรเราก็มาเติมน้ำได้ครับผมอย่างที่เห็นอันนี้ออกมาเป็นแบบนี้ประมาณปีนึง
4-5 เดือนนะครับ5เดือนอ๋อเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้เหรอครับผมเราสองคนเริ่มธุรกิจด้วยกันแล้วใช่ไหมคะวางแผนธุรกิจไว้ยังไงอ่ะคุณรัฐก็คือมีขายออนไลน์ค่ะเพราะว่าผมทำงานประจำเราขายออนไลน์มันจะสะดวกสองก็คือตอนนี้ผมมีหน้าร้านก็คือใช้บ้านของผมนี่แหละเป็นหน้าร้านพอดีบ้านผมอ่ะอยู่ถนนราชพฤกษ์ใกล้กับสถานี BTS บางว่าคนก็ไปมาสะดวกก็เข้ามาดูได้มาดูได้เลยเพราะว่าบางคนที่อยู่กรุงเทพนี่ครับเขาอยากที่จะมาดูของจริงคือไม่อยากดูจากภาพถ่ายถ้าเขามาได้เขาจะมาเพราะคนพวกนี้เขาจะมีความรักแคคตัสเหมือนกับผมเนี่ยเขาจะพิถีพิถันในการเลือกซื้อใช่คุณโก้ล่ะดูแลเรื่องการขายโดยเฉพาะความต้องการตลาดยังสูงอยู่เรามองช่องทางหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นๆไว้ด้วยป่ะคะครับตอนนี้ก็คือจริงๆผมจะมาดูเน้นเรื่องของการสร้างสายพันธุ์การดูแลประจำวันการผสมเกสรสร้างให้มันสวยครับเริ่มจะมาเพาะด้วยนะพอมันมีบ้านแล้วเนี่ยโรงเรือนที่ปลูกไว้เนี่ยเราก็ต้องดูแลทุกวันเข้ามาเอาใจใส่ดูแลเพื่อให้มันออกมาเติบโตแล้วก็มีผลงานที่สวยแล้วก็นอกจากนี้เราก็ที่แผนที่เราคุยกันก็คือเราจะใช้จะเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์หมายถึงว่าเรามองไกลว่าถ้ามันสามารถทำได้เราก็จะเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์ให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ด้วยมือของเราทั้งสองคนใช่ครับแล้วกลุ่มตัวต่อยอดในการขายลูกค้าเรามีวางไหมว่าเป็นระดับบนล่างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีราคาตั้งแต่ร้อยไปจนถึงหมื่นอะไรเงี้ยมีวางแผนอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบ่งหลักๆก็อาจจะเป็นกลุ่มมือใหม่กลุ่มที่เป็นที่พอรู้แล้วและเป็นนักเล่นค่ะอันนี้มันก็เลยต่อยอดมาถึงเรื่องของการทำเวิร์กช็อปทำเวิร์กช็อปนี่คือเวิร์กช็อปยังไงก็สอนเลี้ยงปลูกอย่างเงี้ยเหรอคะคือสอนให้คำแนะนำให้คำแนะนำครับสำหรับคนที่สนใจซึ่งก็จะเปิดเรื่อยๆเวิร์กช็อปใช่ใช่ครับคือเริ่มต้นจากเราเวิร์กช็อปกับเพื่อนเราก่อนเพราะว่าเพื่อนๆที่ออฟฟิศกับเพื่อนๆสมัยเรียนอ่ะเขาสนใจผมก็อ่ะถ้าสนใจเราเปิดสอนเลยแล้วกันมันมีหลักอะไรไหมสำหรับที่จะต้องบอกเขาว่าวิธีการเลี้ยงแคทตัสนี่มันต้องทำยังไงจะต้องหาข้อมูลศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังแล้วก็ค้นหาเทคนิคใหม่ๆในการเพาะขยายพันธุ์หาวิธีที่ทำได้เร็วที่สุดและมีคุณภาพมากที่สุดเราต้องคิดตลอดคือต้องไม่อยู่นิ่งนะใช่ต้องคิดต้องพัฒนาตลอดเวลาใช่ครับสองก็คือเราต้องมองตลาดให้เป็นสายพันธุ์ไหนมีคนนิยมสายพันธุ์ไหนขยายพันธุ์ง่ายขยายพันธุ์เร็วต้องใช้ประสบการณ์ของเราที่เราอยู่ในตลาดตรงนี้มาเราต้องมองให้ออกค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องเริ่มจากความชอบนะใช่คือถ้าชอบแล้วรักต้นไม้แล้วเนี่ยอย่างสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดคือความรักแคคตัสและความอดทนที่จะทนรอเขาโตออกดอกการที่เราจะเลี้ยงไปแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะโตแล้วเมื่อไหร่จะขายได้มันผิดมากๆเพราะว่าการที่ผมเลี้ยงเนี่ยแคคตัสเนี่ยผมมองเขาโตผมมีความสุขผมเห็นเขาเติบใหญ่ผมมีความสุขผมไม่ได้คิดว่าถึงเวลาจะขายหรือยังเมื่อไหร่จะเอาไปขายผมไม่ได้คิดเรื่องของตรงนั้นเป็นหลักคือแต่พอเรามีเยอะพอเราเริ่มขายได้เนี่ยผมก็จะขายสายพันธุ์ไหนที่แบบเรามีเยอะละเราก็จะเอามาขายซึ่งบางส่วนเราก็ต้องเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์คัดเอาไว้แต่ว่าถ้าใครคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาดูอยากจะมาอุดหนุนจะลองมาถามไปเลี้ยงบ้าง คุณโก้ทิ้งท้ายหน่อยดูที่เพจยังไงหรือเข้ามาดูได้ยังไงบ้างตอนนี้เราก็มีช่องทางที่ให้เข้ามาติดต่อแล้วดูได้ก็คืออันแรกก็คือเพจของเรานะครับก็ชื่อตามนี้นะครับคาคาเฟ่ไทยแลนด์แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ YouTube ครับกำลังพัฒนาแล้วก็เราจะให้ความรู้ผ่านช่องทาง YouTube Channel เนี่ยครับเป็นชื่อเดียวกันเนี่ยครับให้กับพวกมือใหม่ที่ต้องการความรู้สามารถเข้ามาศึกษาผ่านช่องทางตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ที่สุดท้ายที่สามารถสอบถามได้ก็คือพบกับเราสองคนได้โดยตรงที่หรือมาที่ร้านที่หน้าร้านเราหน้าช็อปที่นี่ที่ราชพฤกษ์นี่ได้อยู่ที่ไหนคะบอกเลยอยู่ซอยราชพฤกษ์ซอย6ค่ะค่ะเข้าซอยราชพฤกษ์ซอย6มา500เมตรก็เลยเจอหมู่บ้านบ้านกลางเมืองสาธรราชพฤกษ์วันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะต้นนี้เท่าไหร่นะไม่รู้20,000นะว่าจะขอเขา
ก็สนใจเอาไปเลี้ยงดูสักต้น2ต้นนะยิ่งแบบอยู่คอนโดนี่เหมาะเลยเพราะว่าใช้พื้นที่ไม่เยอะเดี๋ยวเลือกไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปวางไว้ตรงกำแพงอ่ะเขาชอบแดดอยู่แล้วสวยเนาะเดี๋ยวมาเลือกให้หน่อยนะได้แต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรา2คนและทีมงานขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้ากับรายการคุยกันวันเสาร์วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวขอยืมตังค์หน่อยไม่ได้พกตังค์มาอีกแล้วเอา2ต้นก็ติดตังค์เขาไว้ก่อนเหมือนเขาติดตามคุณลุงอ่ะคุณลุงบุญส่งนะเขาใจดีติดมาแค่ติดมาแค่สองปีรอมันโตเข้ามาจ่ายแต่ฉันเล็งต้น 25,000 ไว้ไปบอกเขาเลยไปมาพูดคุยกันก็ได้คุยได้ตลอดเลยนะตลอด24ชั่วโมงนะมาเคาะประตูบ้านตี2ตี3ก็มาได้ไลน์มาโทรมาได้ถ้ารับก็ได้เจอกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ2เจ้าของธุรกิจปลูกแคคตัสไปพอดแคคตัสเธอลำบากมากก็กระบองเพชรค่ะคุยกันวันเสาร์วันนี้นะคะเราจะมาไปขอใหม่ได้ป่ะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของเจ้าหนี้กันค่ะนี่กระบองเพชรเนี่ยเหรอคะแจงใช่เห็นไหมล่ะ